สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรไปเรื่อยนะครับใบเฉาก๊วยวันนี้ผมพามาดูโดรนนะครับโดรนพ่นยานะครับที่เราอาจจะเคยเห็นในหลายๆคลิปนะครับของเกษตรกรที่อยู่หลายๆพื้นที่นะครับวันนี้มาเห็นที่อำเภอโพทะเลนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้ก็กำลังผสมน้ำยาอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะวิธีการบังคับแล้วก็พ่นตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะพูดคุยกับเจ้าของเครื่องสักนิดนึงนะครับเผื่อเกษตรกรท่านไหนสนใจนะครับที่จะนำไปพ่นนะครับหรือติดต่อมาทางเจ้าของเครื่องนะครับใครที่ทำไร่เยอะๆนะครับในปริมาณเยอะๆก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนี่ครับก็จะเป็นโดรนลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆดีนะครับตัวนี้เลยนะครับเครื่องใหญ่ก็รายละเอียดเดี๋ยวรอคุยกับเจ้าของเครื่องนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ดูก่อนอาจจะเตรียมกำลังเตรียมนะครับน้ำยาเพื่อจะพ่นนะครับอันนี้ก็ผสมอันนี้เป็นยาตัวไหนครับเป็นยาฮอร์โมนครับฮอร์โมนใช่ครับฮอร์โมนตัดซิ่งสำหรับเล่นฝากบวกกับยาหนอนกันหนอนเจาะฝากตัวครับนะครับเมื่อกี้ก็เจ้าของก็เที่ยวหนึ่งก็ประมาณ3ไร่นะครับเที่ยวหนึ่งก็เดี๋ยวเติมน้ำยานี่นะครับก็เป็นเทคโนโลยีนะครับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเองนะครับเช่านะครับมานะครับจ้างมาลงที่สวนได้โอ้นะครับสวนตัวนี้ก็จะเป็นถั่วนะครับไร่ถั่วถั่วอะไรเนาะถั่วแขกนะครับไร่ถั่วแขกอันนี้บังคับอันนี้บังคับได้ไกลสุดเท่าไหร่ครับ1กิโลครับ1กิโลก็ผ่านตัวนี้เลยนะครับครับผมใช้โทรศัพท์ผ่านได้เลยใช่ครับเอาถามก่อนเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ครับพอได้ไหมเสร็จแล้วรวมพวกอุปกรณ์เนี่ยก็300,000โอ้300,000ไม่รู้ตัวนี้เลยครับไม่ได้เป็นสีแดงมาตัวนี้เป็น17.6 ลิตรครับให้ดูการบังคับบังคับผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับเหมือนการบินโดรนทั่วไปนะครับแต่ว่านี่เป็นโดรนสำหรับพ่นยาซูมให้ผู้ชมได้ดูนะครับนี่ครับรอบหนึ่งก็ประมาณ3ไร่นะครับอ
มันมีเป็นตารางอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเราวาดแปลงให้เพื่อบินครับก็คือเราคือเขียนโปรแกรมให้เขาในนี้เลยครับหรือนี่เขาก็ทำงานของเขาเองใช่ครับนะครับหัวนี่ถือว่าง่ายเลยแต่เราก็ต้องรู้ว่าแปลงตารางนี้ดูพื้นที่ครับว่ามันอยู่แค่ไหนก็คือปล่อยมือเลยใช่ไหมปล่อยมือเลยเราไม่ต้องบังคับต่อแล้วแล้วพอตอนเขาน้ำยาหมดเขาก็จะกลับมาเองใช่เราเนี่ยเขากลับมาจอดที่เดิมครับใครอยู่พิจิตรอยู่โพทะเลสนใจนะครับก็เดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะสอบถามอีกทีนึงมีชื่อบริษัทไหมครับหรือว่าที่เป็นของตัวแน็กโดนครับเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก็ได้นะครับว่าเบอร์โทรหรือว่าเป็นอ๋อเบอร์โทรก็081ครับ0435689ติดได้ที่ติดต่อได้ที่แป๊ะนกโดนครับโดนฉีดยาเข้าโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้อีกทีเนาะเผื่อท่านผู้ชมดูอยู่สนใจแบบนี้ราคานี่คิดยังไงคะถ้าอยู่ในภายตำบลขวางกับอำเภอโพเลนอยู่ไร่ละประมาณ50ครับถ้าออกไปใช่ครับถ้าออกไปข้างนอกจะอยู่ประมาณ60ถึง70ครับอันนี้คือรวมน้ำยาแล้วเหรอครับก็ไม่เกี่ยวครับนี่เป็นยาของเจ้าของนาแล้วแต่ว่าเจ้าของจะเลือกใช้ตัวไหนใช่ครับครับก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับต่อไร่อันนี้คือหมดแล้วการลงจอดนะครับการลงจอดโอ้นิ่มมากครับจะก็ต้องเติมน้ำยานี่นะเป็นโดรนเกษตรสมัยใหม่นะครับต้องใช้แบบนี้อันนี้คือล้างอันนี้คือบังคับมือเลยใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็พ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มเก็บอุปกรณ์น้ำหนักกิโลครับนี่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณถ้าไม่รวมน้ำตอนขึ้นอยู่มา10กิโลครับ10กิโลเครื่องเปล่าใช่ครับ10กิโลนะถ้าใส่น้ำไปก็น้ำลงไปอีกกี่โลน้ำมันถ้าตีแล้วก็รวมๆแล้วก็ประมาณ30กิโลครับใน30กิโลโอ้แบตด้วยแบตครับเนาะมันเพราะว่าต้องเอาแบตประกอบเข้าไปอีกนี่นะครับดู
วิธีการเก็บแน็กโดรนก็ใครที่สนใจนะครับเกษตรกรที่อยู่ในเขตอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่เบอร์081นะครับ0435689นะครับติดต่องานคุณนกนะครับคุณแปะอ่านถูกใช่ไหมครับแปะเนาะ นะครับนี่นะครับสามารถติดต่อนะครับไปฉีดนะครับในสวนในไร่ได้ประหยัดเวลานะครับเรียบร้อยจัดเก็บขึ้นรถไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมช่องเกษตรไปเรื่อยนะครับบายเฉากล้วยนะครับก็พามาดูเกษตรนะครับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเป็นโดรนฉีดพ่นนะครับที่พิจิตรอำเภอพทะเลนะครับใครสนใจก็ตามเบอร์โทรแล้วก็ชื่อนะครับหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ